มชาติที่สวยงามของบ้านธรรมชาติล่างจังหวัดตราดเคยเป็นเพียงทางผ่านที่ถูกมองข้ามไปและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านชาวประมงและชาวสวนที่ร่วมกันจัดการท่องเที่ยวชุมชนจนเริ่มเป็นที่รู้จักกันในทุกวันนี้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านของการท่องเที่ยวเพราะว่าเรามีท่าเรือเฟอร์รี่เสร็จแล้วก็ข้ามฟากไปเกาะช้างเศรษฐกิจหรือเงินหมุนเวียนอ่ะมันจะอยู่ทางฝั่งเกาะช้างหมดเลยแต่จริงๆแล้วบ้านเราธรรมชาติล่างมีไม่แท้เลยเราก็เลยมีแนวคิดที่ว่าอยากจะลุกขึ้นมานะคะทำการท่องเที่ยวเรามีทะเลเรามีเขาเนี่ยค่ะเรากิจกรรมพวกนี้ความเป็นธรรมชาติมาสร้างการรับรู้แล้วก็ผ่านสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเสร็จแล้วพอเห็นปุ๊บถ่ายมุมต่างๆของหมู่บ้านเราที่สวยงามอะค่ะให้เขาเห็น